รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับรายการธรรมะปฏิบัติกันอีกครั้งนะคะสำหรับในครั้งนี้รายการธรรมะปฏิบัตินำท่านผู้ชมมาพบกับบรรยากาศการถือศีลอุโบสถในกลุ่มของอุบาสกอุบาสิกาที่พุทธสถานเฉลิมพระเกียรติศูนย์วิปัสสนาเอกายนมรรคอนัตตาซึ่งพระอาจารย์แสนปราทิตสัทโธท่านเป็นเจ้าสำนักอยู่นะคะธรรมะในวันนี้ท่านก็ได้พูดถึงการรักษาศีลอุโบสถว่ามีอานิสงส์มีผลเป็นอย่างไรนะคะก็ขอเชิญท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะปฏิบัติในครั้งนี้กับดิฉันนะคะติดตามมารับชมรับฟังบรรยากาศในพุทธสถานกันค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุสูสังละพะเตปัญญังกาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคารมุตตะมันตีณโอกาสปัจจุบันนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในโอกาสของวันธรรมสวนะในช่วงเข้าพรรษาประจำปี2558ครั้งนี้ก็เป็นพรรษาเกือบจะสุดท้ายของฤดูกาลนี้เป็นตรงกับวันขึ้น8ค่ำซึ่งพวกเราทั้งหลายก็ได้ประพฤติปฏิบัติกันมาด้วยความตั้งใจตามศรัทธาของแต่ละคนคนตั้งใจในการทำทานก็ทำทานตลอดพรรษาอย่างเช่นใส่บาตรที่บ้านเป็นต้นคนตั้งใจละอบายมุขเลิกเหล้าเข้าพรรษาก็เลิกตลอดไตรมาสหรือว่า3เดือนคนตั้งใจจะเข้ารักษาศีลที่เราได้สมาทานศีลอุโบสถไปก็ตั้งใจรักษาศีลตลอดไตรมาสคนตั้งใจเจริญภาวนาก็มาเจริญภาวนาตามกำลังตามศรัทธาของแต่ละคนเหตุการณ์ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้ก็คือต่อไปก็ออกพรรษาพวกเราก็ได้เข้าไปใช้ชีวิตประจำวันในการดำรงชีพเพราะฉะนั้นการที่เราได้มีความตั้งใจใน3เดือนพร้อมๆกันก็เป็นอานิสงส์ที่เกิดความดีงามขึ้นก็ส่งผลถึงชุมชนส่งผลถึงสังคมถึงประเทศชาติช่วงเข้าพรรษาก็จะมีการทำบาปน้อยอย่างการเลิกเหล้าอย่างเงี้ยก็ทำให้ชุมชนสงบร่มเย็นขึ้นเพราะว่าสุราเป็นเหตุให้การผิดศีลข้ออื่นๆดื่มสุราแล้วก็หลงไม่มีสติก็จะไปฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างประพฤติผิดในกามบ้างพูดโกหกนินทาพูดคำหยาบ
พ้อเจ้อเป็นต้นแต่เมื่อชาวพุทธของเราที่เป็นชาวไทยก็นิยมกันที่จะหยุดเล่าเข้าพรรษาหรือว่าเลิกเลยเข้าพรรษาก็ทำให้ช่วง3เดือนในช่วงเข้าพรรษานี้เป็นช่วงที่สงบเป็นช่วงที่คนทำบาปน้อยลงแล้วก็คนก็หันมาทำบุญมากขึ้นก็จะเห็นว่ามีการใส่บาตรกันมากขึ้นในช่วงเข้าพรรษาคนที่ใส่ประจำก็ใส่อยู่แล้วแต่ว่าคนอื่นที่ไม่ค่อยมีโอกาสศาสนิกชนที่ไม่ค่อยมีโอกาสก็ถือเอาช่วงเข้าพรรษานี่แหละมาทำความดีงามมาทำทานใส่บาตรเพิ่มขึ้นก็เป็นเรื่องที่ส่งเสริมขึ้นมาเรื่องแบบนี้แหละที่ทำให้ประเทศไทยของเราได้เจริญงอกงามในเรื่องของคุณงามความดีอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นเมืองที่สัปปายะเป็นเมืองที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นเมืองที่เหมาะแก่การเจริญของพระอริยะทั้งหลายเพราะว่าความพร้อมในเรื่องประเทศความพร้อมในเรื่องอาหารความพร้อมในเรื่องเสื้อผ้าหรือว่าจีวรที่อยู่อาศัยเสนาสนะพวกนี้ก็มีความพร้อมเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติแล้วก็มีพุทธศาสนิกทั้งหลายได้รักษาประเพณีคนก็เข้ามาปฏิบัติรักษาถือศีลอุโบสถพร้อมกับการฟังธรรมทั้งรักษาประเพณีด้วยแล้วก็ได้รู้จุดมุ่งหมายด้วยการที่เรามารักษาศีลอุโบสถเนี่ยก็คือการขัดเกลาตัวเราเองเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่เรารักษาศีล5ที่บ้านก็เป็นศีลที่ทำให้สังคมเรียบร้อยศีล5ก็คือการไม่ฆ่าสัตว์เป็นข้อที่1ถ้าเราผิดศีลข้อนี้หรือว่าคนอื่นผิดศีลข้อนี้ก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไปฆ่าคนอย่างเงี้ยหรือว่าไปแม้แต่ฆ่าสัตว์ต่างๆมันก็เดือดร้อนอยู่แล้วคือมันไปเบียดเบียนผู้อื่นข้อที่2ก็เช่นเดียวกันถ้าไปลักทรัพย์คนที่ถูกลักทรัพย์มาก็เดือดร้อนข้อที่3ประพฤติผิดในกามก็ไปแย่งลูกเมียเขาก็ทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกเดือดร้อนข้อที่4ไปพูดโกหกก็ทำให้คนอื่นที่ได้ฟังคำพูดเดือดร้อนไปทำตามเราข้อที่5ไปดื่มสุราทำให้หลงสติอาจจะไปทำร้ายเขาก็ได้คือผิดทั้ง4ข้อได้เลยข้อที่5ก็เป็นศีลที่ทำให้ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ผิดตามไปด้วยศีล5ก็เลยเป็นศีลของสังคมเป็นศีลของส่วนรวมถ้าใครละเมิดแล้วก็จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนทีนี้อุโบสถศีลที่เราได้สมาทานเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก3ข้อแล้วก็เปลี่ยนข้อที่3จากกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งสิกขาบทเว้นจากการประพฤติผิดในกามอันนี้หมายถึงว่าไปประพฤติผิดลูกเมียคนอื่นเขาถ้าเป็นศีล5แต่พอเรามาสมาทานอุโบสถศีลเราก็เปลี่ยนจากกาเมสุมิจฉาเป็นอภรรมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิหมายความว่าการเว้นจากการเสพเมถุนแม้แต่คู่ครองของตัวเองศีลอุโบสถจะเปลี่ยนข้อที่3เพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่ประพฤติไม่เป็นคนคู่ก็คือไม่ร่วมประเวณีแม้แต่สามีภรรยากันเพื่ออะไรก็เพื่อขัดเกลากิเลสเราขึ้นมาอีกถ้าศีล5ข้อเนี่ยเราก็ร่วมประเวณีกับคู่ได้ปกติแต่พอมาศีล8เนี่ยข้อที่3ต้องเปลี่ยนเพื่อว่าขัด
เราจิตของเราไม่ให้มันมากมากไม่ให้มันชอบในเรื่องเมถุนเรื่องร่วมประเวณีอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นธรรมะที่ทำให้เกิดราคะทำให้เกิดความเร่าร้อนก็มายกจิตขึ้นมาอีกทำไมต้องมายกจิตขึ้นศีลห้าไม่พอหรืออย่างไรนั่นน่ะพ่อใหม่ผมดีกว่าพ่อเก่าตั้งเยอะพ่อคนเก่าวันๆเอาแต่เมาไม่เคยช่วยแม่เลยลักเล่ามากกว่าผมอีกดีนะที่แม่ได้พ่อใหม่พ่อที่รักผมกับแม่มากกว่าเล่าพรรษานี้เปลี่ยนคนเมาเป็นคนใหม่ทำให้ได้นะครับศูนย์1669สวัสดีค่ะพี่รถชนครับพี่รถชนที่ไหนคะชนบุรีครับพี่รถระยองก็มีช่วยด้วยครับหยุดสนุกบนความทุกข์ผู้อื่นเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669โทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเรียนท่านสมาชิก DN Cable TV ทุกท่านเนื่องด้วยทางกสทช.มีคำสั่งเรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปหรือ Must Carry ซึ่งต้องนำรายการตามระเบียบข้อบังคับลงในผังรายการอย่างเคร่งครัดดังนั้นเร็วๆนี้ทางสถานีอาจจะต้องมีการปรับผังรายการลำดับใหม่หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ให้ช่องรายการอยู่ตามลำดับเดิมสามารถแจ้งมาทางสถานีได้ทันทีโดยจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคไปปรับจูนให้ถึงบ้านท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจึงเรียนมาเพื่อทราบชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะผู้นำชุมชนพร้อมขอเสนอให้กำจัดขยะในชุมชนเอ้าเฮ้พร้อมคนเดียวไม่รอดนายกแล้วถ้าชาวบ้านพร้อมด้วยเรียบร้อยอ้าวเอาไงต่อนายกทุกคนครับความรู้พร้อมด้วยถึงจะครบแล้วชุมชนจะน่าอยู่ยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละอย่างเลยก็ตรงที่มีลานกีฬาใหม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตปลอดสารมีปั๊มแก๊สส่วนตัวฟรีมีรายได้และมีอนาคตเรื่องไหนก็จัดการได้ถ้าผู้นำพร้อมชุมชนพร้อมความรู้พร้อมร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โทรถือศีล5ถ้าเราทำก็ทำให้สังคมสงบสุขถ้าเรารักษาได้แต่มันไม่พอต่อการที่จะพ้นทุกข์ไม่พอต่อการที่จะมาฝึกฝนตนเองเพราะว่ากิเลสมันยังเป็นกิเลสหยาบๆอยู่หยาบก็หมายถึงว่ามันยังเป็นกิเลสที่แสดงออกทางกายวาจาอยู่แต่ทางใจเนี่ยศีล5ยังไม่สามารถที่จะไปทำลายกิเลสทางใจได้เราก็เลยมาหาศีลที่จะทำให้เรามาพ้นทุกข์ได้จริงก็คือหลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจทางกายมันก็มีอยู่แล้วเพราะทุกข์ทางกายเป็นเรื่องปกติมีการแก่มีการเจ็บมีการเป็นโรคเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแต่ทางใจเนี่ยมันต้องแก้ด้วยการทำจิตของเราให้เกิดปัญญาแล้วก็
ล่อยวางมันถึงจะพ้นได้เพราะฉะนั้นลำพังศีล5เนี่ยก็ยังไม่พอเราถึงต้องมาเพิ่มข้อประพฤติปฏิบัติให้มันเข้มข้นขึ้นมาอีกแล้วก็เปลี่ยนจากข้อ3ก็คือสมาทานอยู่ผู้เดียวไม่นอนร่วมกับแม้แต่คู่ตัวเองแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีก3ข้อก็คือวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิก็คือการไม่รับประทานอาหารในยามวิกาลข้อนี้ถ้าเรารับประทานอาหารหรือจะไม่รับประทานอาหารคนอื่นก็ไม่ได้เดือดร้อนกับเราแต่ว่าที่เราต้องมาสมาทานเข้มข้นเข้มงวดตัวเองขึ้นมาก็เพื่อทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันไม่ไปคล้องแวะกับการหลงในรสชาติแล้วก็ทำเวลาของเราให้มีค่าขึ้นโดยเอาช่วงก่อนช่วงเช้าที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอาหารก็ทำให้มันเบาขึ้นไม่มีภาระในเรื่องของการกินละแล้วก็มีเวลาปฏิบัติได้มากขึ้นเราก็เลยมาสมาทานเอาข้อนี้เป็นข้อปฏิบัติเป็นข้อที่6ส่วนข้อที่7ก็คือนัจจคีตวาทิตะวิสูกทัศนามาลาคันทะวิเรปณะธารณะมันดนะวิภูสนัตฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิก็คือการเว้นจากการดูการละเล่นการขับร้องการดูมหรสพต่างๆรวมทั้งการตกแต่งเครื่องประดับพวกนี้ตัวนี้ก็คือให้เรามาขัดเกลาเกี่ยวกับเรื่องความหลงที่เราหลงรักตัวเองอย่างเงี้ยโดยเฉพาะการแต่งตัวเมื่อเราไม่สังเกตเราก็จะมีความรู้สึกว่าเรายังรักตัวเองอยากเป็นคนสวยอยากเป็นคนหล่อคนงามก็หลงในตัวพยายามหาเครื่องประทินโฉมมาแต่งแต่พอเรามาสมาทานศีลเราก็ไม่เอาไม่ยุ่งเกี่ยวรวมทั้งการดูการละเล่นต่างๆในโลกทุกวันนี้ก็มีสิ่งทำให้เราเพลิดเพลินถ้าสมัยก่อนก็ดูลิเกดูละครดูหนังกลางแปลงดูวงดนตรีลูกทุ่งแต่พอสมัยนี้เนี่ยทุกอย่างเข้าไปถึงบ้านด้วยทีวีเครื่องหนึ่งเนี่ยก็ดูได้ตั้งหลายช่องก็ทำให้เราหลงเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่เขาแสดงละครเพลงหนังอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เพลิดเพลินก็ทำให้เราหลงไม่มีสติก็เป็นเหตุให้อยู่ในความประมาทพอเรามาสมาทานข้อที่7ก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นไม่หลงไปในอารมณ์ส่วนข้อที่8ก็คือมาขัดเกลาในเรื่องของความสบายอุจจาสายนะมหาสายนาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิเราอยู่ที่บ้านเราอาจจะนอนที่ที่สบายมีที่นอนสูงใหญ่ที่นอนถ้าคนรวยๆเขามีที่นอนราคาเป็นแสนก็มีเวลานอนแล้วก็นุ่มสบายความสบายนั้นทำให้เราหลงไปคือเราไม่มีโอกาสที่จะได้ทำความเพียรก็คือเวลาหลับสบายแล้วมันก็ไม่อยากตื่นก็อยากหลับไปการหลับมันก็ดีมันก็ทำให้เรามีสุขภาพแข็งแรงดีนั่นแหละแต่ว่าข้อเสียก็คือมันไม่ได้มานั่งตื่นพิจารณาดูความเป็นจริงว่าเราคือใครเราเป็นใครมาจากไหนชีวิตเราเกิดมาด้วยอะไรแล้วตายแล้วเราจะไปไหนเนี่ยมันไม่ได้มาพิจารณามันได้แต่นอนหลับ
ทีนี้เราก็มาสมาทานเอาข้อปฏิบัติข้อที่8ข้อสุดท้ายว่าเราจะไม่นอนที่นอนสูงใหญ่เพื่อให้เราตื่นตัวอยู่เสมอไม่ไปสบายกับที่นอนที่อ่อนนุ่มอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติที่เราตั้งใจมาขัดเกลามาทำเพื่อทำให้จิตของเราสูงขึ้นมาเพื่อจะได้เกิดปัญญานั่นเองที่เราทำอย่างนี้ก็เพื่อทำให้เราเกิดปัญญารักษาศีลแล้วก็มาปฏิบัติสมาธิแล้วก็เจริญปัญญานั่นแหละก็เข้าตามไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญานี่ก็คือเป้าหมายที่แท้จริงในพระพุทธศาสนาส่วนเป้าหมายที่พุทธศาสนิกชนตั้งใจเลิกเหล้าเข้าพรรษาบ้างทำทานบ้างหรืออะไรบ้างก็เป็นเป้าหมายทั่วๆไปในแต่ละบุคคลแต่ก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้ถึงจะเลิกเหล้าเข้าพรรษาทุกพรรษาทุกพรรษาแต่ว่าก็ยังมีทุกข์อยู่ถึงจะใส่บาตรทุกพรรษาทุกพรรษาทุกพรรษาก็ยังมีทุกข์อยู่แม้แต่การรักษาศีลให้ได้ทุกพรรษาทุกพรรษาก็ยังมีทุกข์อยู่หรือแม้แต่มานั่งสมาธิถ้าไม่น้อมไปหาปัญญาก็ยังมีทุกข์อยู่สุดท้ายที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือต้องมีปัญญาปัญญาที่จะรู้ตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งที่เป็นสังขารรวมทั้งร่างกายของเราจิตใจของเรานะมันเป็นของชั่วคราวเป็นของสมมุติเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็แตกสลายไปก็คือเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายไปมันเป็นสังขารเมื่อเป็นสังขารแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติเมื่อเราไม่ได้ไปสังเกตไม่ได้มานั่งหยุดพิจารณาดูมันเนี่ยเราก็จะหลงเวลาเกิดเวลาเราเกิดขึ้นมาเราก็คิดว่าเราจะต้องมีเงินมียศมีสรรเสริญมีความสุขต่างๆเราก็วิ่งไปหาสิ่งต่างๆนั้นตามความคิดของเราเราก็ทำมาเรื่อยนะตั้งแต่เด็กจนอายุบางคนก็40 50 60 70 80มันก็ไม่พ้นทุกข์หรือว่ามันก็ไม่เจอความสุขที่แท้จริงเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นตัณหามันเป็นความอยากที่มันไม่เคยอิ่มมันไม่เคยพอเรายิ่งวิ่งมันก็จะมีตัวใหม่ถึงได้มาได้ลาภอย่างที่เราต้องการอย่างเราคิดว่าถ้าเรามีเงินเดือนละ20,000 30,000ก็ดีแล้วแต่พอจริงๆพอมีได้มาใจมันก็คิดต่อไปอีกเอ๊ะมีรถสักคันมีบ้านสักหลังก็น่าจะดีนั่นแหละที่มันไม่พอมันไม่พอมันก็คือหาสิ่งต่างๆมาตอบสนองตัวเราของเราขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดแก่แล้วก็ตายไปสิ่งที่เราหามาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยไม่มีค่าอะไรเลยเอาไปด้วยไม่ได้สักชิ้นไม่ว่าจะรถไม่ว่าจะบ้านไม่ว่าจะเงินทองสร้อยแหวนเพชรนินจินดาเรือกสวนไรนาอะไรทั้งนั้นเราเอาไปไม่ได้เลยแม้แต่ร่างกายของเราเองตั้งแต่เส้นผมจนถึงพื้นเท้าเนี่ยเส้นผมเส้นเดียวก็เอาไปไม่ได้ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะปล่อยวางแหละคือมันได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทีนี้ชีวิตเราก็จะเบาลงง่ายลงทำอะไรก็ไม่ยุ่งยากมากคือมันได้ก็คือถือว่าเป็นลาภไปถือว่าเป็นบุญเก่าของเราที่ได้ทำมาแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเอามันไปไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่เรามีปัจจัย4
มีอาหารมีเสื้อผ้ามีที่อยู่อาศัยยารักษาโรคไม่เดือดร้อนไม่ต้องวิ่งหนีลูกระเบิดเหมือนในประเทศซีเรียไม่ต้องอพยพหนีไปประเทศนู้นประเทศนี้เนี่ยเราก็พอเพียงแล้วสำหรับความเป็นคนและที่สำคัญก็คือถ้าเราสามารถพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญารู้ได้ว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันของสมมุติทั้งนั้นเลยสักวันหนึ่งมันก็จะต้องหายไปสักวันหนึ่งมันก็จะต้องไม่มีแต่ก่อนมันก็ไม่มีพอมันมีขึ้นมาเดี๋ยวต่อไปมันก็ไม่มีอีกสปช.คันที่10ผู้ป่วยโรคหัวใจเตรียมความพร้อมไปด้วยเปลี่ยนก็มันไปไม่ได้เนี่ยรออีกแป๊บหนึ่งไม่ได้หรือไงน้องเราขวางทางเลี้ยวเพราะพี่ว่าเราเลี้ยวซ้ายไปก่อนไหมแล้วก็ไปหาที่กลับรถข้างหน้าจริงไหมพี่ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่าพี่ยังต่อเลยค่ะต้องรอให้เป็นคนที่คุณรักก่อนใช่ไหมคุณถึงจะหลีกทางให้ High Internet ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง Fiber Optic STTX ความเร็วสูงสุด 2,500 เมกะไบต์ติดตั้งฟรีไม่มีสัญญาผูกมัดเริ่มที่ Download 15เมกอัพโหลด5เมกราคา590บาทต่อเดือนดาวน์โหลด30เมกอัปโหลด10เมกราคา 1,200 บาทต่อเดือนและดาวน์โหลด50เมกอัปโหลด20เมกราคา 2,500 บาทต่อเดือนสนใจติดต่อ High Cable TV หรือศูนย์บริการ High Internet ทุกสาขาใกล้บ้านท่านติดตั้งวันนี้ฟรีค่าสมัครสมาชิกแรกเข้าค่าติดตั้งค่าประกันอุปกรณ์พร้อมรับสิทธิ์ยืม ONU Router Wi-Fi 4 Port รวมมูลค่ากว่า 7,000 บาทและโปรโมชั่นที่คุณปฏิเสธไม่ได้ฟรีค่าบริการเดือนแรกและราคารวมแวดแล้วทุกถิ่นทั่วไทยไฮอินเทอร์เน็ตไปถึงไฮคือผู้นำคุณภาพของคนมีระดับนึกถึงคุณภาพนึกถึงไฮเรียนท่านสมาชิก DN Cable TV ทุกท่านเนื่องด้วยทางกสทช.มีคำสั่งเรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปหรือ Must Carry ซึ่งต้องนำรายการตามระเบียบข้อบังคับลงในผังรายการอย่างเคร่งครัดดังนั้นเร็วๆนี้ทางสถานีอาจจะต้องมีการปรับผังรายการลำดับใหม่หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ให้ช่องรายการอยู่ตามลำดับเดิมสามารถแจ้งมาทางสถานีได้ทันทีโดยจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคไปปรับจูนให้ถึงบ้านท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจึงเรียนมาเพื่อทราบเสพสุขกันเกินไปหรือเปล่าหลายคนกำลังเพลินกับการทำร้ายตัวเองช้าๆโดยไม่รู้ตัวCD ได้สุขสันต์วันเกิดลูกพ่อ0169สวัสดีครับช่วยดิพี่แน่นอกอาการเป็นยังไงครับแน่นอกก็ต้องยกออกไอ้พี่
016หยุดพรากชีวิตผู้อื่นหยุดโทรป่วนเบอร์ฉุกเฉินเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669โทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นแม้แต่โลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่ต่อไปมันก็จะต้องไม่มีแต่ตอนนี้มันมีอยู่แล้วเราก็ใช้มันอยู่เราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าภาวนาเขาเรียกว่าเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นการที่เรามาสมาทานศีลอุโบสถเนี่ยก็เพื่อให้เกิดสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาศีลเป็นพื้นฐานทำให้เรามีสมาธิเมื่อเรามีศีลสมบูรณ์เราตั้งใจรักษาครบ8ข้อด้วยความตั้งใจแล้วเราก็เข้าสู่กระท่อมนะด้วยความมั่นใจเราก็ฝึกสมาธิโดยมีสติดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเห็นเพียงแต่เป็นธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นแค่ธรรมชาติสักวันหนึ่งมันก็ถูกทิ้งไว้บนโลกใบนี้เป็นร่างกายที่หาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยพอทิ้งไว้มันก็เน่าเปื่อยถ้าเป็นสมัยก่อนพวกแร้งพวกหมามันก็มากัดกินเนี่ยมันหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเราก็เห็นความจริงแบบนี้เราก็มีปัญญาแล้วว่ามันยึดมั่นไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะไปดิ้นรนวิ่งหาสิ่งต่างๆมาเอาลาภมาเป็นของเราคือวิ่งหาเงินหาทองตั้งแต่เช้ายันมืดเนี่ยมันก็จะปล่อยวางลงได้เยอะเราก็ทำงานปกตินั่นแหละก็คืออาจทำตั้งแต่เช้ายันมืดเหมือนเดิมแต่ว่าใจมันเบาขึ้นคือมันได้ก็ดีมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีปัญญาแล้วว่าสิ่งที่เราได้มาเราก็เอาไปไม่ได้แต่เราก็ทำของเราเต็มที่แต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นจากสมัยก่อนเราอาจจะต้องได้ต้องมีถ้าไม่มีเราจะลำบากอย่างเงี้ยใจเราก็เครียดตั้งแต่เราคิดละแต่พอเราเข้าใจเรามาปฏิบัติกรรมฐานเข้าใจแล้วก็เออมันอาจจะได้ตามที่เราคิดก็ได้หรือมันไม่ได้ก็ได้เราก็ทำงานปกติแต่ว่าใจเราเบาใจเราไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่แหละคือคุณของการเข้าพรรษาการมารักษาศีลแล้วก็เจริญสมาธิแล้วก็ให้เกิดปัญญาแล้วก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องตลอด3เดือนด้วยถ้าเราสามารถทำ1วันนะอย่างวันเนี้ยสามารถทำวันเนี้ยให้เป็นวันแห่งการเจริญปัญญาของเราแล้วเราก็จะสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้เลยปิดประตูอบายได้เลยไม่จำเป็นจะต้องตลอดไตรมาสแต่เอาช่วงใดช่วงหนึ่งของไตรมาสก็ได้ที่เราเข้าใจเข้าถึงธรรมะแล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติเอามันก็จะเป็นโอกาสทองของผู้ที่ได้เป็นพุทธศาสนิกชนแล้วก็มีโอกาสได้ฟังธรรมะแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อย้ำเตือนในข้อปฏิบัติของพวกเราที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติณพุทธสถานเฉลิมพระเกียรติศูนย์วิปัสสนาเอกายนมรรคอนัตตาเราก็จะได้รู้ว่าเออเรามารักษาศีลอุโบสถเพื่ออะไรก็เพื่อขัดเกลาจิตใจของเราเพิ่มขึ้นมาอีก3ข้อเพื่ออะไรศีลบริสุทธิ์ก็เพื่อสมาธิเราก็ไปปฏิบัติสมาธิดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกดูแล้วก็เห็นมันเป็นแค่ธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรายึดมั่นถือมั่นไว้ไม่ได้เราก็ดูไปอย่างนั้นแหละก็ไม่ต้องใจร้อนใช้ปัญญาของเราพิจารณาไปเรื่อยๆมันก็จะเห็นของมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นแหละเมื่อเห็นแล้วพอปัญญามันเกิดขึ้นจิตมันก็ยอมรับว่าเออจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆพอยอมรับเสร็จมันก็ปล่อยวางสภาพความปล่อยวางมีหลายลักษณะอย่างเช่นเออเป็น
เป็นอย่างนั้นเองอย่างเงี้ยพอเห็นว่าเป็นอย่างนั้นเองเกิดมาก็ต้องตายทุกคนไม่เห็นว่าใครจะเอาอะไรไปได้อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นในใจขึ้นมาแล้วใจเราก็จะเบาลงเบาลงความทุกข์ก็น้อยลงไปนี่แหละก็คือธรรมะที่พระพุทธศาสนาบอกให้เราต้องลงมือปฏิบัติลงมือประพฤติลงมือทำกันแล้วก็ช่วงเข้าพรรษาก็เป็นช่วงปลายละสุดเกือบสุดท้ายละก็หวังว่าพวกเราก็คงจะได้ประโยชน์ตามความตั้งใจในแต่ละคนที่ตั้งใจไว้วันนี้ก็แสดงให้ฟังเพื่อจะได้เข้าใจเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาก็คือการหลุดพ้นด้วยการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าเราปฏิบัติได้แล้วก็พ้นทุกข์ได้จริงก็สมควรแก่เวลาก็ขอยุติการแสดงธรรมเทศนาในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ท่านผู้ชมคะบรรยากาศของการรักษาศีลอุโบสถซึ่งเป็นช่วงของการเข้าพรรษาในปี2558นี้นะคะที่พุทธสถานเฉลิมพระเกียรติศูนย์วิปัสสนาเอกายนมรรคก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมอาจจะปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะการรักษาศีลนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องมาปฏิบัติที่วัดหรือที่สำนักเสมอไปหากท่านผู้ชมไม่สามารถที่จะมาด้วยตัวเองได้ก็เปิดรายการธรรมะปฏิบัติแล้วติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามอยู่ที่บ้านของท่านได้เช่นกันวันนี้ท่านก็คงได้รับทราบถึงอนิสงส์ในการรักษาศีลอุโบสถนะคะว่าเป็นอย่างไรแล้วก็รายการธรรมะปฏิบัติวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเช่นกันค่ะกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมอีกเช่นกันนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีตลอดมาขอบคุณทาง DN Cable TV ค่ะที่บันทึกรายการอนุเคราะห์ให้โอกาสกับทางคณะผู้ดำเนินรายการได้มาเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์วันนี้ต้องจากลากันไปก่อนค่ะท่านผู้ชมคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ธรรมะสวัสดีค่ะThank you.